สวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่ป่านะคะโอ้ยเย็นหนาวมากนี่ประมาณบ่ายโมงปากสั่นโอ้ยมีรถมาอีกหนึ่งคันมีรถมาด้วยวันนี้รถ3คันแล้วนะคะจากป่าฝั่งนู้นเพราะว่าเขาล่าสัตว์กันพี่ฝนจะเก็บอยู่ข้างถนนไม่เข้าป่านะคะวันนี้พี่ฝนจะอยู่แค่ป่าแต่เข้าไปไม่ลึกมากเพราะว่ากลัวเข้าล่าสัตว์นะคะโอเคพาไปเก็บเห็ดค่ะวันนี้ไปดูเห็ดดำกันวันนี้จะหนวกหูนิดนึงนะคะเพราะว่าเก็บอยู่ไม่ไกลจากถนนเท่าไหร่นี่ค่ะเจอเห็ดหนังไก่นู่นอีกดอกหนึ่งอันนี้เห็ดดินนะคะนี่เดี๋ยววันนี้จะเก็บไปให้อ้อมนะคะเดี๋ยวเราจะต้องออกมาข้างนอกก่อนจะเก็บนะคะตอนนี้เรากำลังจะเข้าไปเราจะยังไม่เก็บนะคะเราจะเก็บเห็ดอื่นไปก่อนนะคะเดี๋ยวว่าเห็ดดินเดี๋ยวมาเก็บให้อ้อมทีหลังเนี่ยเดี๋ยวออกมาเก็บให้อ้อมทีหลังโอ้ยมือสั่นโอ้ยนี่วันนี้เป็นวันที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ที่ทรมานมากทำไมถึงทรมานเพราะว่า มือยังไม่หายสั่นเลยอากาศเย็นมากเย็นมากสุดๆอะหมอกเต็มทางเลยพี่ฝนขับรถมาใส่หมวกกันน็อกอะคิดดูว่ากระจกหมวกกันน็อกอ่ะคือแบบมองไม่เห็นทางเลยอ่ะมันเย็นไงแล้วก็ขับมาไกลเหมือนกันนะสุดๆน่ะโอ้ยตั้งกล้องไม่ได้หรอกนะคะขอบอกทุกคนเลยบางคนบอกว่าตั้งกล้องเก็บให้หน่อยจะได้เก็บสองมือไม่ได้ค่ะเพราะว่าเราไม่สะดวกนะคะนี่เห็ดพิษเห็นไหมขึ้นซ้อนกันนี่ขึ้นรวมกันมาเราไม่เอาอันไหนที่มีเราจะไม่เอาดีนะที่เจอก่อนแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะเราไม่ได้เก็บไปเย็นเนี่ยชอบพันธุ์นี้แหละถึงจะดอกเล็กแต่ขาเขาสีเหลืองจ้าเลยสวยมากเห็ดพันธุ์นี้อร่อยพันธุ์ขาสีน้ำตาลไม่ค่อยเท่าไหร่ออกจะเหนียวนิดนึงนี่จ้ะนี่คนละสายพันธุ์กันกับขาสีเหลืองนี่ขาจะไม่เหลืองมากหุ้ยเย็นมากอันนี้มันอมน้ำมากก็ไม่เอาเอาที่มันไม่อมน้ำมากแสดงว่าฝนตกไปเมื่อคืนนี้แหละยังเปียกอยู่เลยเบิ้งพี่น้องเห็ดดินมันเถ่าถิ่มมืดมันถือฝนมันเลยเถ่าแล้วก็พูดล่ะเต็มพูดล่ะเต็มเลยเห็ดหนังไก่อุ้ยหนาวแห้งพี่น้องอันตอนออกจากบ้านนั่นแดดมันร้อนอยู่จ้ะแถวบ้านพี่ฝนนั่นอุณหภูมิประมาณ14จ้ะอยู่นี่ประมาณต่ำก็10นี่แหละหุ้ยปกติสิใส่เสื้อผ้าหนาๆมากไง
ก็เลยมือหนีก็เลยว่าโอ้แดดดีว่าสั่นใส่เสื้อยืดก็เสื้อกันฝนตัวนี้ล่ะสีชมพูนี่ล่ะจ้ะ2ตัวตอนขับรถมา 3-4 โลแหละก็บ่เป็นหยังโอ้หลังจากนั้นพี่น้องเอ้ยหนาวคักถ้าใครที่ติดตามคลิปพี่ฝนตั้งแต่แรกๆเนาะตอนที่เก็บเห็ดดำคลิปน่าจะเป็นคลิปที่2ที่พี่ฝนมาเจอเห็ดดำเยอะๆแล้วก็พี่ฝนบอกว่าปล่อยไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูว่างี้แล้วก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะจำที่ได้หรือเปล่านั่นแหละพี่ฝนจะเข้าไปดูตรงนั้นอันที่จริงแล้วอ่ะไอต้องมาด้วยนะคลิปเนี้ยแต่ว่าไอไม่ได้มานะพอดีพี่ขุนเหนื่อยแกก็มีธุระหลายต้องทำหลายอย่างก็เลยไม่ได้มาไอก็ละส่งแชทมาบอกเมื่อวานนี้เมื่อคืนก็เลยพี่ฝนก็เลยต้องได้มาคนเดียวที่จริงวันนี้ไอต้องได้มาลุยด้วยเนี่ยแหละนุ่นๆอันนั้นไม่เอาแหละที่แรกกะว่าเข้าไปเก็บตรงนู้นก่อนแล้วออกมาค่อยเก็บอันนี้ก็อะไรแบบก็เก็บไปเถอะที่อยู่ข้างนอกนู้นก็มีนะตรงที่จอดรถเมื่อกี้เนี่ยเยอะเลยกะว่าออกจะออกมาเก็บข้างนอกเอาเนี่ยดูสิเห็นไหมเต็มเลยนุ่นอ่ะนุ่นๆๆๆดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในก่อนไงเดี๋ยวมันจะมืดถ้าเก็บข้างนอกมืดๆก็ยังมองเห็นเนาะเนี่ยค่ะเป็นป่าติดข้างถนนใหญ่ขณะเพื่อนๆเห็นไหมเต็มเลยนู่นน่ะนู่นๆๆนู่นน่ะเห็นไหมเต็มเลยยังไม่เก็บหรอกเข้าไปเก็บไปดูข้างในก่อนขนาดนี้ยังมืดอ่ะคิดดูเถอะบ่ายสองว่าถ้าเก็บอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเข้าไปเก็บข้างในไม่ได้มันจะมืดก่อนไงนี่แหละเป็นป่าที่เรากำลังจะเข้าไปนะคะอุ้ยเปียกนะเนี่ยเข้าไปต้องเปียกแน่ๆเลยระวังกล้องเอาก็แล้วกันเนาะมันก็จะแบบว่าออกไปเปื่อยนะคะเพื่อนๆฝนน่าจะตกหลายวันนั่นเนี่ยรู้สึกว่าจะเก็บโอ้ยตรงนี้มันจะไม่ได้แล้วล่ะมันเปื่อยแล้วเพื่อนๆมาเอาตรงนี้ที่มันพอได้เนาะเนี่ยโอ้โหเจอเห็ดเยอะมากจริงๆนะเยอะมากขอบอกว่ามากจริงๆกำลังออกอีกก็มีเยอะมากไม่ใช่หรอกดึงมาแล้วเขาเปื่อยไงโอ้ยตอนนี้นะเดินเข้ามาเนี่ยเปียกแต่เห็นหนังไก่ดอกเล็กๆเต็มเลยเยอะมากเห็นอะไรไหมเนี่ยดูดินู่นเต็มเลยนะกำลังเกิดกำลังยังไม่โตก็มีเต็มเลยได้อย่างใจที่ต้องการเลยค่ะนี่ขาสีเหลืองวันนี้จะได้ยินเสียงหอบๆหน่อยเพราะว่าอะไรเพราะว่าใส่โม่งนะปิดจมูกปิดหน้าคุมหน้าเห็นแต่ลูกตาเพราะว่าผ้าที่พวกหัวนั่นน่ะหาไม่เจอสีแดงๆน่ะเย็นไปทั้งมือเลยใส่ถุงมือผ้าก็ไม่ได้หรอกมันเถอะทะถนัดไม่ถนัดแล้วจับเห็ดมันก็กำไม่ถนัดเห็ดร่วงหมดจับไม่แน่นนี่แหละสวยสวยสวยจริง
เนี่ยดิขึ้นเป็นพักเป็นพวกคนไปนู้นเห็นไหมกำลังจะเกิดเต็มเลยโอ้สวยเนาะขึ้นเป็นแถวเป็นแนวหนูนะมันยังไม่โตมันยังสั้นอยู่เก็บไว้ก่อนนี่แหละน่าจะจำได้นะทางอ่ะอีกอาทิตย์นึงค่อยมานี่ก็เหมือนกันดูดิเหลืองๆนั่นน่ะอันนี้เป็นพันเดียวกับที่พี่ฝนชอบนะที่สีเหลืองๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าโอ้ยเอาหลุดมันยังเล็กอยู่ไงอันนี้เอาได้เนี่ยเห็นไหมขาเหลืองๆเพื่อนๆดูสิเป็นดาดเป็นดงโอ้นู่นนู่นไปนู่น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 ก็ขามันสั้นมากเลยเพราะว่ามันขึ้นกับดินไงมันไม่มีมอสไงมันก็เลยสั้นดูเถอะโอ้นั่นไหมโอ้ยก็ยังไม่โตมากขาสั้นมากเลยเลือกเก็บเอานี่โอ้ยเห็นเก็บบ่มั่นขันขาบ่เหี่ยวโอ้ยแต่ว่าสะอ่อนเนาะเสียงนกห่องตื่นอีหลีเด็กพี่น้องนกห้องตื่นทุกเทียเลยแหละอันนี้ขนาดเก็บอยู่ข้างถนนเด้เสียงว่าวสิว่าสิว่าวดังแน่เนอะพี่น้องอยู่เป็นหมู่กันเด้พูดละโอ้ยมืดพี่น้องเอ้ยคืมมือนี่อากาศว่าหายเลยง่ายล่ะพี่น้องคอยมาเจอไว้ตอนพูนล่ะง่ายก็เก็บสีเทาล่ะก็บ่ได้มาเลยเนาะมองนี่ไปป้าพี่อ้วนก็ไปเก็บอยู่ป้าพี่อ้วนล่ะหลายคักป้าพุ่นก็หลายออกซ่าเนาะจ้ะปีนี้ออกเทื่อนึงก็หนาวเลยจังสีไงโอ้หลายอีหลีได้อยู่ในนี่น่ะพี่น้องแต่ว่าหักมันแบบขามันสั่นน่ะก็เลยคิดว่ามันบ่ได้ฟิวสิเก็บเอาอยู่ข้างนอกนู่นล่ะจ้าโอ้ยพิษผาดมื้อนี่ผาดยางแห้งบ่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาหนาวคักพี่น้องอันนี้หนาวคักอีหลีล่ะมาตั้งว่าไก่ก็ออกมาแต่ไก่แล้วก็เลยกลับไปเอาเสือบ่ได้ไงก็เลยว่าหอดปลามันมีแดดอยู่ก็คิดว่ามันน่ะสิบ่อันนี้บ่หนาวปานใดเนาะสรุปว่ามันหอดปลาโอ้ยหมอกก็เต็มอยู่กาเกณฑ์อีหยังบ่ได้เลยแล้วจะเนาะพุ่นน่ะคอยส่องซะเถาะหลายหลายพุ่นเป็นดงเป็นดาดอยู่พุ่นเต็มอยู่โอ้ยถ้าว่าเกิดอยู่อันตามดินมันก็เลยขาเลยบ่เหี่ยวปานใดจ้ะน่ะไปเก็บเอาเขามาแล้วเนาะจงไว้ก็คิดว่ามันสีงามมันสีเหี่ยวอ่ะนะพี่น้องก็เลยเขามาทั้งไหนก่อนอะไรขาเหลืองได้เป็นพันขาเหลืองจ้ะ
ท่านพี่มาร์คพอดีเลยแค่มันบออันนี้มันบอยาวซื่อๆนี่ขาสีเหลืองเหลืองเหลืองเจิดจ้าเลยล่ะพี่น้องเอาว่าเมิดดอกพี่น้องเอาแต่อันขายย่าวไปนั่นล่ะพุ่นนะปาดโถขาย่าวอันนี้ย่าวอยู่พี่น้องปาดอันนี้บ่เอาเลือกเอาจ้ะเอาอันสวยๆเราจะเนาะปาอยู่มาลดยาซ่ามาอันเบิ่งมาแย้งอยู่บ่ได้ดอกจ้ะมัดนางตัดขาอยู่บ่ได้ในนี่อันตรายฟังนี่เขาบ่ยิงสัตว์ดอกแต่ว่ามาผู้เดียวกะอันต้องเว้าดังๆย่านนั้นสัตว์มันแล่นหนีเขาล่าสัตว์อยู่ฝั่งพุ่นไงต้องข้ามถนนไปคนละฝั่งย่านมันแล่นหนีมาฝั่งนี้แหมมันสิตื่นเฮาพูนพี่น้องพูน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 นะมองเคยเจอไว้เห็นบ่ว่าสิผ้าไอ้กี้มาเก็บมือนี้นะนางเลยมาบ่ได้พี่น้องมีอีกเด้อพูนพูนสิผ้ายางไปเบิ่งพูนเห็นบ่ตามทางมีมืดทุกมองไปอีกก็มีพูนล่ะเห็นบ่นี่นะถ้ามาส่งคุณนะเห็นบ่มีอีกนี่ยางมากก็มีอีกพี่น้องไปถ้าไปเบิ่งคุณนะเห็นบ่นู่นขายาวยาวเก็บไว้ว่าอันสิมาเก็บกับไอ้กี่ว่าสิพาเธอมาเบิ่งแน่พุ่นล่ะฉันเก็บไว้ให้เธอเก็บนะเนี่ยไอ้กี้ดูสินู่นเข้าไปตรงนู้นก็มีอีกโอ้ไปเก็บเห็ดก่อนพี่น้องเก็บเอาซ่องให้เบิ่งก่อนเพราะว่าอาจสิกระสิทายถ้ำบ่ทุกดอกทุกอันนี้เนาะจะเนาะเพราะว่าอันก็เก็บไปเฝ้าๆออกไปข้างนอกมันมืดแม่มันมืดไม่จ้ะมันหนาวคันไปอยู่ข้างนอกมันยังสิอุ่นแน่นะจ้ะกระเด้งออกมาอย่างไรว้าพี่น้องทุล่ะขอถ่ายรูปสักก่อนเด้อพี่น้องจ้าเมื่อก็ไปถึกอันนี่เมื่อไปถึกกล้องจ้ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนจ้ะถ่ายแล้วเสียดายเนาะเห็ดงามๆมูกับบัวมาเสียดายแห้งเก็บไว้อันกักไว้อันเนี้ยบ่มาจักเทียเพราะว่ามาเจอไว้ไงเออมื้อไปถึกขอโทษขออภัยมาเจอไว้หูว่าหม่องนี้มีแน่นอนสิพาไอมาเก็บไงเลยบ่มาเก็บมือช้าโอ้บ่ได้มือช้าค่ะเพราะว่าบ่ทางนี้บ่ได้ใส่ถุงมือค่อยอันค่อยกดกล้องจ้ะฉันใส่ถุงมือแล้วกดกล้องไม่ได้เนี่ยแต่สถานการณ์พาไปอ
พูดล่ะเหลืองจ้าเลยบ่ชัดเจนบ่จ้ะเนาะงามหนุนๆจวดๆเอารวดอันนี้อมน้ำบ่อมจ้ะเบิ่งทรงสีอมแต่ว่าบ่ได้อมเนาะสีหมวกก็เป็นจังซี่ฝนตกใส่จ้ะนู่นยุ่มอรวดละสิบ่สิบ่เก็บโดนเด้อจ้ะเด้อมื้อนี้เพราะว่าหนาวเก็บพ่อแล้วก็สิเมื่อล่ะจ้ะได้ฮอดทั้งก็สิเมื่อล่ะมือละทั้งคลิปละทั้งกับพ่อฝนเอาเสียงรถเป็นมูเลยจ้ะว่าไกลจากถนนก็ดีเนาะอุ่นใจอ้อมใจก็ไปโรงเรียนว่ามีมูมาคันมีมูมาก็ได้ว่ากันไงแต่ว่าคันว่ากันก็บ่ได้ถ่ายคลิปแล้วพี่น้องเสียงสิเขาจักสิเว้าอีหยังกันว่าจะเนาะก็ถ่ายคลิปเนาะอ้อมก็ถ่ายฝนก็ถ่ายก็เลยบอกว่าเวลาเก็บก็ต้องหันหลังให้กันนั่นแหละคือคนบ่ถูกกันนี่ล่ะเห็นบ่มันขนาดเลยถือใจแห้งมือนี่ได้เฮ็ดงามสมใจอีหลีเก็บไปเลยบ่เอาเมิดเอาแต่ดอกเงี้ยๆงามๆเพราะว่าเก็บไปตอนนี้นะเก็บไปหลายๆหลายๆขั่วไปเมิดขาสั้นๆมันก็แหลกเมิดพี่น้องมันใส่ได้บ่เมิดดอกก็เอาไปถิ่มคือเก่าจ้ะออกขาเงี้ยๆไปล่ะจังไปตัดขาออกมาจังงามพุ่นล่ะบ่เอ้ยเนาะพี่พุ่นเพิ่นซื้อไปเพิ่นเอาแกงมาให้เมื่อเช้านี่หอยอยู่หน้าประตูเพราะท่านได้ตื่นแล้วบ่กดกิ่งดอกเล่าอันโทรถามปิดโทรศัพท์เล่าหูเลยว่านอนอยู่เล่าก็บ่กดกิ่งแล้วสิโทรถามว่าอยู่บ่นะบัดนี้เราก็เลยส่งข้อความไว้ตื่นมากกดเปิดโทรศัพท์ข้อความเขาเล่าออกมาให้ไว้ตั้งแต่สองโมงเป็นคนนอนดึกไงตื่นสายจ้ะไปอยู่บ้านเฮานี่เขาว่าคนขี้ข้านเด้ตื่นสายอีหลีเด้เป็นเด็กน้อยตื่นตีสี่ตีห้าเนาะพ่อมไม่ใหญ่ตื่นหุงข้าวก็ตื่นมานี่ล่ะบ่ได้เฮ็ดหยังตื่นมาซื่อๆนี่ล่ะเคยเมียตื่นหิงเขาคือตื่นนั่งนอนมุงเดียวกันเนาะเมียนอนอันเมียนอนนั่งอันหลานจะคนเนาะสามกับสองเป็นห้าแล้วก็มีอีกสองเจ็ดคนหลานเจ็ดคนเมียคนหนึ่งนอนมุงเดียวกันสิตื่นปวดเหนียวกับอันไว้ปกาลูกย่านเป็นเด็กน้อยย่านหมดทุกอย่างอันแล้วก็ตอนก่อนสินอนน่ะหัวค่ําเนาะพ่อใหญ่ก็เปิดเพลงไอ้เปิดนิยายแหมอัน
รายการลูกนกฮูกนั่นนะเปิดให้ฟังฟังหลักยานพี่เนี่ยปวดเหนียวปวดเหนียวบกาลูกเหนียวใส่มุ้งทุกมื้อเหนียวใส่บอลเหนียวใส่บอลนอนคนอื่นบ่เป็นได้สายฝนเป็นผู้เดียวเม้นเม้นที่นอนนั่นเม้นอีหลีเป็นเด็กน้อยไปโรงเรียนก็เป็นเฮาเฮาเต็มหัวอยู่อีหลีเด้เป็นเด็กน้อยซบมกขนาดเลยเล่นจนเหี้ยออกอันน้ำก็บ่อยากอาบเด้ถึกบังคับให้ไปอาบไปแล้วหาดน้ำโจกโจกโจกใส่ขาเจ้าของนี่แหละเปลี่ยนผ้าเขามานอนคือเก่าถึกตีบางเทือ บางมือเพิ่นหูท่านเนาะตีถึกตีตีแต่ว่าก็เราบ่ได้ตีเป็นแบบเอาจริงเอาจังหรอกก็ตีตีมือบ่อยากให้ตัวนะเป็นเด็กน้อยนี่พ่อใหญ่ฮักฮักเป็นหลานที่พ่อใหญ่ฮักที่สุดเพราะว่าเป็นผู้หญิงพ่อใหญ่ฮักหลานผู้หญิงมากหลานผู้ชายบ่ปานใดดอกโอ้อันนี้บ่ได้เก็บทุกดอกได้จ้าสิเก็บเอาดอกงามซื้อเงาะมาตะกี้นี้จำบ่ได้ว่าโลเท่าไหร่บ่จักนะโล3โล10บาทมั้งเป็นเล็กน้อยนั่นเงาะเงาะสีนั่นแม่ทึกๆยายซื้อมาให้หลานก็หลายคนเนาะซื้อมาก็ซื้อบ่หลายเพราะว่าแม่ยายนั่นเป็นคนแบบเลาะโตน้อยๆเลาะโตบ่ใหญ่เนาะเราก็ไปซื้อกับเขาทุกมือบางคนก็ให้กับเขามาแม่ยายนั่นคนฮักหลายอยู่ในตลาดลำพังหิวกับเขามากก็หลังง้อมาเลยจากตลาดท่านร้านถ่าอยู่เฮียนไม่ใหญ่มากนี่โอ้ยแลนไปหับแลนไปหับผู้ใดได้ถือถุงเงาะกับสีย่างตามหลังใส่ปากไปละหน่วยนึงใส่ส่งใส่ไว้ในอันถุงส่งถุงส่งไหมแอบไว้บัดนี้เขาก็สิมาแจกหลานก็สิมานั่งล่อแจกอันเงาะแจกให้คนละหาหน่วยหมดแล้วหมดเลยหามาขออีกจังสิไงบัดนี้อันไอ้คนใหญ่น่ะมักขี้ดื้อขี้ดื้อขี้แกล้งขี้โกงขนาดเด้มักอันส่วนเล่นอันนั้นเล่นอันนี้เล่นแล้วก็การพนันเกิดขึ้นคันแพ้ต้องเสียเงาะเด้อหน่วยหนึ่งจังสั้นจังสี่อ้ายนะหัวหัวขี้โกงแห้งแต่ว่าก็คักกันคือเก่าล่ะจ้ะโตขึ้นมากอ่ะเถียงกันแน่ธรรมดาเครื่องคู่ล่ะพี่น้องเว้าไปเว้ามาก็ได้จมไปจมมาเครื่องคู่ล่ะจ้ะล่ะมาทั้งเนินนี่ก็สิเจอขึ้นอยู่กับดินนี่แหละจ้ะบ่มีมอดกับขาสั่นจงไหวตะก้อนนี่ตอนมาที่แรกกับพ่อใหญ่ปันใดพ่อใหญ่ดอกจ้ะอยู่ข้างล่างหลายพี่น้องเอ้ยก็เลยเก็บเอาบ่หมดดอกลายโพดพุ่นน่ะผู้สั่งไว้ก็สั่งบ่ได้เก็บให้ดอกเอาไว้กินนี่ล่ะสั่งมาลายโพดข่อยบ่มีแห้งเก็บดอกจ้ะหนาวคัก
พังเก็ดมาเอาไว้กินพอแห้งละบรรยามหิมะตกกันพอมีของกินก็งัดออกมากินเลยแล้วเนาะอุ้ยงามครับดอกน้อยตะขาใหญ่ดีเด้อวบดีพี่น้องเอ้ยพอละเก็บเอาพอละอุ้ยสวยงามสวยงามสวยงามบ่ไปเกิดอยู่อันบ้านเฮาแน่เนาะจังได้ฟินกันมันอันอากาศมันบ่คือกันเนาะมันก็เลยต่างเขาเอิ้นว่าหยังกว่าต่างสายพันธุ์บ้านเฮาก็สิมีเฮ็ดปวกเฮ็ดโคนเฮ็ดเพาะอยู่เมืองนอกก็บ่มีจังซี่ไงเนาะเห็นบ่นี่พูนเห็นบ่ได้เฮ็ดเหลืองพุ่นล่ะดอกนึงดอกงามเห็นบ่โอ้ยนี่ล่ะเห็นบ่งามอีหลีได้ขนาดอยู่ในกล่องเห็นบ่สวยงามเด้ขาเหลืองๆพวกขามันใหญ่ไงดอกหน่อยแต่ว่าขาใหญ่พี่น้องเนี่ยแซ่บมากมากมากอีหลีคุณน่ะล่องไปพูนพี่น้องเอ้ยไอ้กี้ตัวเองไม่มาเก็บกับเขาเสียดายจังคุณน่ะโอ้ยเหยียบเฮ็ดอีกพี่น้องถอยหลังไปหลังมาบ่เห็นอันนี้บ่เห็นนี่ดิเก็บเอาก่อนซ่องหลายซ่องเราอยากให้เห็นว่ามันขึ้นแบบไหนจ้ะบางคนเขามาอันแบบว่ามาเขียนว่าอย่างก็เก็บเก็บอย่าซองอย่าโพดหลายอย่าวางกล้ามพุ่นล่ะโอ้ยคอยมืดตึ๊บเลย มืดตึ๊บอีหลีซองอยู่หั่นละบ่เก็บจักเทียรำคาญเพิ่นว่ามาฮอดก็สิให้ใส่เอาใส่เอาเลยติเฮ็ดคลิปนี่กว่าสิได้เด้อพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเขาก็บ่แม่นกลุ่มเดียวกับเฮาดอกเพราะว่าแฟนคลับพี่ฝนนี่บ่มีคนอันตั้งแต่เบิ่งมานะตั้งแต่อ่านคอมเมนต์มา3ปีนี่แฟนคลับบ่เคยว่าจักเทียบ่เคยมีไผว่าจักเทียขนาดมีอันแฟนคลับตั้งแต่เฮ็ดมาตั้งแต่เปิดคลิปมานี่คือเราอยากสิแนะนำนั่นเรายังเว้าดีๆเลยยังบอกว่าอุ้ยอันนี้ขาสั่นโพดพี่น้องเรายังแนะนำว่าลองใส่กันไก่ตัดคือผู้อื่นเบิ่งเพื่อสิได้จังสิเราบ่เคยว่าแบบว่าตัดจังสิเก็บจังสิมันบ่ดีเฮ็ดจังสั่นจังสิเขาบ่เคยว่าเลยแฟนครับพี่สนนี่อยู่กันมาโดนแล้วเนาะหูเลยอ่ะคนทีเขามาว่านี่โบแมนแฟนครับพี่ฝนอยู่กันมาตั้ง3ปีแล้วหูใจกันเมิดแล้วเนาะหูจักกันจนว่าใครเป็นใครบางคนบ่หูจักกันเขามาเว้ากันหูจักกัน
เป็นมู่กันเฉยอืมได้มิตรภาพที่ดีนะคะจากโซเชียลโอ้สลัดเอาดอกน้อยออกพี่น้องเบิ่งเงินน่ะเม็ดดำๆดำๆน่ะขี่อันนั้นขี่มูดด้วยน่ะโหล่ะขึ้นอยู่กับเฮ็ดนู่นคอยบ่เก็บดอกอื้อโหล่ะเต็มอยู่แฟนครับก็ให้กำลังใจว่าคนคนเดียวจะทำให้ถูกใจคนทั้งโลกเป็นไปไม่ได้แมนอยู่จ้ะขอบคุณหลายๆที่เข้าใจเนาะจ้ะเนาะสร้างเขาเขาสิเขียนอีหยังก็เขียนไปถามว่าเดือดบ่หูยเดือดปานน้ำห้อนพุล่ะพุล่ะเกือบเต็มแล้วพี่เนาะเห็นป่ะพุ่นดอกงามๆขาสวยอีหลีขาเหลืองจ้าเลยเนาะจ้อยๆเลยได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์ป่ะอันเครื่องบินอัมบาลานคือเครื่องบินฉุกเฉินเขาว่น2เที่ยวเราไปทั้งพูนล่ะข่อยย่านข่อยมือเฮือนก่อนเด้อบ่ฮู้ว่าไผเป็นหยังอยู่แถวใดโอ้ยนี่ล่ะเดี๋ยวซ่องเฮ็ดให้เบิ่งก่อนนี่จ้ะได้เกือบเต็มทั้งพุ่นละแล้วก็ได้เฮ็ดอันนี้จ้ะมือเฮือนก่อนเด้อพี่น้องเด้อขอย่านอันเครื่องบินนี่จักวนหาหยัง